ปากหูออกก่อนได้เลยไปลุกบึ๊บ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 เห็นอย่างละโหเมนูเด็ดครับเมนูเด็ด ตามคำเรียกร้องนะครับเดี๋ยวแซ่หน้าไปจักหน่อยแซ่หน้าไปจักหน่อยเออเขาเห็นไหมเห็ดอย่างปลาฉลามหูดำโอ้โหคือแบบแต่เมนูนี้ผมเสียดก้อยปลาฉลามหูดำสู้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งครับโอ้มีดคมอยู่คมอยู่โอเคปลาฉลามเฮ้ยปลาหูมันมาต้มครับต้มซุปเนี่ยหูฉลามเลยครับเนี่ยเอาต้มแล้วเอาซีเอามาขูดฉลามหูดำนี่ครับกอไฟเห็ดนอกบ้านครับปลาฉลามกับปลากระเบนนี่ขาวพอๆกันครับแล้วก็ไอแต่ที่ที่ขาวที่สุดก็คือเป็นตะภาพครับตะภาพมันสีขาวนี่ครับการเอาหูฉลามออกกันอันนี้ก็หูมันเอาตัดออกนี่ครับเป็นหูฉลามเบิดครับตัวนี้เขาไปต้มซุปครับไอที่ไปย่ำไองานอันนั้นเขาอีไส้หูฉลามประมาณนี้ครับอยู่ในกระเพาะปลาเขาไส้หูฉลามแบบนี้เดี๋ยวผมมีต้มเลยขูดเอาไว้เห็ดอันนั้นนี่ครับนี่ครับของห้องหูฉลามเลยครับเป็นคีบซื่อครับแต่เป็นตีรวมเอาเป็นหูฉลามเนาะพานภูเป็นบ่ครับผมมันเป็นเนื้อกระดูกอ่อนครับเดี๋ยวเฮาสิเลาะอย่างกับภูเลาะหนังออกให้เบิดครับเพื่อกันความคาวมันอยู่น้ำหนังครับฉลามอันนี้หูมันใส่ได้ไหมครับเดี๋ยวเอาไว้เห็ดกระเพาะปลาครับผมมีต้มแล้วผมมีผุดแล้วแช่ตู้เย็นไว้ที่ไปย่ำงานอย่างเขาจัดตัวจีนเขาใส่หูฉลามประมาณนี้ครับตัวนี้น้อยนี่ครับแค่นี้แหละครับเอาต้มเลยขูดแล้วเขาแช่เย็นไว้โอ้ปีเตอร์เยอะเหลือเกินไม่ได้กินข้าวครับแมงวันหือบอกเขาเห็นบอกเขาบอกแล้วขนาดว่าผลมีดคมคักเลยได้นี่ร้องมันเสียแล้วหนังฉลามหนังซ้ายอะครับเมนูเฮาผมสิก้อยปลาฉลามหูดำครับนะครับติดตามครับให้พานภูหลอกอย่างเรียบร้อยแล้วผมซอยเป็นตอนเหมือนกันครับแล้วเสี่ยวมาลวกเดี๋ยวมาตัดมาทับพี่ครับพ่อแม่พี่น้องนี่เขาให้ใส่ใบมะกรูดลงไปครับใส่เกลือไปน้ำด้วยครับผมใส่ไปแบบนี้เลยครับเพื่อว่าปลาฉลามมันเท้าเขาก็ต้องดับกลิ่นมันครับแล้วก็ใส่ตะไคร้ครับลงไปใส่เกลือไปพร้อมด้วยครับพ่อแม่พี่น้องอย่าลืมเดี๋ยวข้าเขาค่อยใส่ที่หลังครับเดี๋ยวถ่าพันธุ์ปูแลบปลาแล้วกันหนังโคตรเหนียวครับหนังปลาฉลามมึงมีดขนาดมีดแบบรับแบบเหนียวๆครับยังบอกเข่าว่าโหโอ้สุดยอดครับเอาสิลอกหนังครับพ่อแม่พี่น้องปกติบางคนก็ไปต้มครับไปต้มมันสิขาวเขาต้องเอาหนังมันออกกันมันส่วนขาวอยู่น้ำหนังครับพ่อแม่พี่น้องจำไว้เด้อถ้าเสี่ยวหนังมันออกเบิดขึ้นยังหนังมันบ่ขึ้นหนังปลากระเบนนะหนังปลาฉลามนี่มันสากก็ยังซ้ายเพื่อนนะครับเพื่อนนะรูปนี่ก็ยังซ้ายเลยครับมีดฝนเขาบ่เข่าเงินบ่เข่าเลยครับปลาหนังพันธุ์ผู้ลอกหนังออกกันครับเดี๋ยวเขามาเบิ่งนี่เป็นสูตรเดี๋ยวผมซีก้อยใส่มดแดงเห็ดเครื่องลาบเครื่องก้อยก็ยังพวกซอยจุนะครับพี่ใส่ข้าวคั่วใส่ชูรสใส่พริกป่นใส่ต้นหอมแล้วก็เขาเสียมดแดงใส่ครับก้อยปลาฉลามแต่เขาต้องเนื้อปลาฉลามที่ซอยเป็นแป้นบางๆเอามาลวกครับลวกเพื่อกันความคาวใส่ลวกกับน้ำน้ำตะไคร้คาเที่ยวต้มไว้ครับเขาต้องเอามาลวกครับพ่อแม่พี่น้องครับผมลวกแล้วเขาสีเปลี่ยวหมดแดงมันกัดครับเพิ่มความเปรี้ยวครับ
แล้วเฮาอีซับคาออนใส่พร้อมเพื่อดับความกินข้าวไปอีกครับแล้วเบิ่งทั้งนี้ครับพานผู้บอกถึกหนังปลาฉลามนักคนปากกระเบนบ่พานผู้นักกว่าครับนักกว่าครับความขาวแต่บ่สู่ตภาพนะครับตัวนี้บ่ขาวปานใดจะมีสู่ตภาพบ่ได้ตภาพขาวกว่าครับแต่นี่ก็ขาวกันครับถ้าพานผู้ได้เห็นขาวเดียวเบิด หาที่ต่ำปลาฉลามครับเพื่อไล่ความขาวต้องเปิดน้ำล่างตลอดครับแล้วหนังมันออกพ่อแม่พี่น้องครับต้องเห็นแบบนี้แมงวันกะหลายครับโอ้หนาหนาห้อนเป็นที่ละครับครับวันนี้หากระดูกปลาฉลามบ่มีครับเออพ่อปั่นบ้องตันครับพ่อแม่พี่น้องเอาใส่พุ่นเลยเอาใส่พุ่นก่อนเออแล้วค่อยไปซอยทางไหนเออแมงวันมันหลายเออใส่น้ำไว้เออเดี๋ยวเราซอยแล้วให้มันลวกครับนี่จะเอ็นเออโอ้ปั่นเบิ่งไปเบิ่งมาไว้ร้องป้าปั่นไอ้อันนี้ก็เทือแรกที่ผู้บ่าวมันแซ่บเพชรได้เบิ่งได้ครับมันพ่อป่านไอ้อย่างก็หางจระเข้นะครับบ้องตันหางจระเข้บ่มีกระดูกครับมีหน่อยเดียวเนาะผู้เนาะว่าไปกินไรกระดูกอ่อนเออกระดูกอ่อนเดี๋ยวอีแร่ไว้เครื่องนึงอีกเครื่องนึงเฮาเสียวไว้พัดชาครับเนาะเอาไว้พัดชาเนาะเอาก้อยหน่อยเดียววันไหลเดี๋ยวโอ้ยมันเจอของคาวครับแมงวันหูฉลามครับต้มไว้เพื่อจะไปขูดเอาหนังมันออกละซีแซ่ตู้เย็นไว้เห็ดกระเพาะป่าครับผมเงี้ยเห็ดกระเพาะป่าเห็ดหูฉลามครับผมนี่แต่กระดูกอันมาเอาแซ่ไว้เครื่องนึงแซ่ไว้เครื่องนึงเลยเออโอ้ป่านหางจระเข้วะเนาะคือจังหางอีแข่เลยครับเนื้อออกมาแบบเดียวกันเลยครับเนาะได้นี่แบบโอ้มาป่านบ้องตันเนาะครูเนาะโอ้ลวกจิ้มหีแซ่บเลยเดี๋ยวผมมีซับแล้วผมสิไปลวกเอาครับเห็ดน้ำจิ้มซีฟู้ดเนาะเออน้ำจิ้มซีฟู้ดลวกกับเห็ดน้ำจิ้มซีฟู้ดครับฉลามหูดำให้ฝากเห็ดก้อยก้อยปลาฉลามนี่ครับเขาสิบอพัดชาพัดชากระเชยแล้วครับผู้ใดก็เห็ดเป็นครับเดี๋ยวให้เม็ดก้อยดีกว่าก้อยปลาฉลามผู้ใดว่าข้าวนี่เบิ่งเอาขาซับใส่พุ้งเออขาทุบใส่นี่ครับการเห็ดก้อยปลาเนื้อปลาข้าวครับพ่อแม่พี่น้องจำสูตรผู้บ่าวพันแซ่บไปเด้อครับเนื้อปลาเนื้อย่างก็ตามครับซอยขาใส่ซอยขาใส่ครับซับใส่น้ำกันให้มันมุนๆครับซับใส่เบิ้ลเลยข้าวนั่นเองครับจำไว้ได้พ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเตรียมตัวไอ้พันธุ์ผู้ซับเรียบร้อยแล้วเขาเสียออกไปลวกครับนี่ที่เหลือผมเซียนลวกจิ้มครับเดี๋ยวเอาพวกนี้ออกนะครับโอ้ปั่นบ้องตันอีแข่เลยครับซับใส่คาแล้วพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเสียไปลวกครับน้ำเดือดๆเขาจะไปลวกลวกน้ำข้างหมอไว้ข้างนอกครับนี่หูหมอดำเบิ้ลครับถ่าน้ำเดือดพ่อแม่พี่น้องถ่าน้ำเดือดเขาเสียเอาปลาฉลามเขานี่ปลาฉลามที่เอาฟักเรียบร้อยใส่คาเรียบร้อยพ่อแม่พี่น้องเขาเสียมาลวกแล้วเขาเสียเอาไปใส่รังมดแดงนะครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้เขาเสียเนื้อปลาเนื้อปลาฉลามครับพ่อแม่พี่น้องนี่ครับเนื้อปลาฉลามนี่มาลวกครับลวกมันสุกเลยครับกันความคาวครับเฮ็ดบ่ดีมันก็คาวครับแต่มันสู่สภาพบ่ได้สภาพนี่คาวอีหลีครับคาวจนขนาดนั้นต้องใส่ใบกระเพาะควายดับกินหลายครับสภาพกระเบนกับคาวครับมันคาวพวกตับมันได้ครับพวกป่าทะเลมันมีคาวน้ำตับมันเอามาลวกสิครับลวกให้มันสุกเลยครับเป็นแผ่นเป็นแผ่นครับผมรับประกันเลยครับว่ามีข้าวครับถ้าข้าวเดียวข้าวเดียวเบิดแล้วครับแล้วก็ถือน้ำคาตะไคร้ใส่เกลือจักหน่อยครับลวกไปจุ่มลงไว้ครับจุ่มให้มันสุกอย่าจนข้าวใส่หม้อเห็นนอกพ่อแม่พี่น้องเนาะจำไว้เลยครับสูตรผู้บ่าวพันแซ่บบ่มีข้าวครับหลังจากเขาลวกแล้วหู้ว่าสุกแล้วครับพ่อแม่พี่น้องดมเบิ่งได้เลยครับสามารถดมเลยหอมคือยังไอ้ป่าบ้านเฮาเลยครับอันนี้
จากบาดทะเลครับห้อนห้อนห้อนโอ้ลืมเอาตัวนี้ออกแล้วที่ตักออกครับตักใส่หม้อเราเสียไปเอามดแดงมันกัดครับเอาแมวยิ้มออกครับพ่อแม่พี่น้องนี่คือการลวกคลิปนี้อาจจะยาวเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องแต่เหตุการเหตุพัวเหตุยังแต่ตอนพัวตอนแรกตอนยังผมอยากให้มันยาวครับเพื่อจะได้เบิ่งกันวิธีกันเหตุให้มันละเอียดผมมักเป็นคนเหตุยังเหตุละเอียดครับผมมักลวกลวกครับนี่ครับลวกลวกพันนะรับรองว่ามีข้าวครับแต่เขาสิหามันแดงใส่แล้วก็ปรุงเครื่องก้อยเสร็จแล้วทานผู้ตัวนั้นมาลวกนี่อันนั้นทานผู้เห็ดซอยจุซอยจุปลาฉลามครับครับแล้วก็มาค้นค้นให้เนื้อมันแตกโอ้ยมันเป็นพี่น้องมึงได้มาแล้วครับมาเดี๋ยวจองออกให้พานผู้กันเดี๋ยวพานผู้ชิมมาลวกจุปลาฉลามว่าท่านพานผู้ว่าแม่นบ่พานผู้พานผู้จุปลาฉลามใช้น้ำจิ้มแจ่วส้มครับมาลวกแล้วเฮาเทน้ำออกครับอู้เหี้ยนั่นแหละครับพานผู้จับกล้องมาโอ้ยเนื้อขาวจุนพูนครับพ่อปั่นพ่อปั่นบ้องตันบ้องอีแข่นะบ้องอีแข่ครับเนื้อฉลามหูดำถ้าหมอถ้าคนหูดำนี่ก็คือหน้าหมอเห็นบ่นี่นี่หน้าหมอหมอนหูดำนะเฮียครับไม่ดับคัดคัดคัดทุกอย่างมีการผิดพลาดครับเขาได้มาครับยี่เนื้อปลาหอมบ่พานทูดมดูมีข้าวบ่หามดแดงได้วันนี้ครับวันที่ผมจะเอามดแดงนะพานผู้ตัวเละหาหั่งมดแดงครับพานผู้เอาเสียบมดแดงใส่ครับสูตรนี้บ่มีขาวพอหั่งมดแดงแล้วครับโอ้หั่งมดแดงหลายหลีเพิ่นน่ะครับพ่อแม่พี่น้องพานผู้ว่าสิไม่แหงอยู่ซั่นเด้เอ้าขึ้นไปสูงเลยจับให้แหน่ไก่จับให้อยู่มันโยกเยิกโยกเยิกอ่ะบ่โยกดอกขึ้นไปโลดจังได๋ก็บ่โยกขึ้นไปขึ้นไปอีกเหยียบอีกขั้นนึงเสื้อเฮานี่มันจะอิ่มน้ำหนักทวงพอดีดีหัวมากครับเอ้าดีหัวก็พยายามออกข้ออันนี้ต้นหมักหว่าครับกำลังเป็นหน่วยครับเอ้าครับเอาต้นหมักหว่าหมดแดงพอเด็ดลงเลยหลายบ่บ่าต้นอื่นบ่หั่งมดแดงมาถึงมาล่ะกองมันลงมาวิ่งหลายแล้วบัดนี้เอาเต็มใส่ตีเอาละครับแง่แม่ลงมาครับเอ้าค่อยปลาฉลามหูดำวู้มีไข่พ่อหมอภูคือหงาแกเต็มหัวไอ้ยาเลยบอกเด็ดเอากองลงมาไปได้ปะถิบมาหั่งนี่หั่งเดี่ยวพอเลยดินี่แม่นบ่เอ้าบิดเอาบิดเอาหั่นหมดแดงเอาครับเคยได้เมนูให้พ่อพี่น้องเอามาลงมาได้แล้วได้แล้วโอ้ยลนเอามาแล้วเดี๋ยวมันที่แม่มันสิหนีคนไหมผู้คนคนแล้วพ่อใส่น้องไปอีกมาให้ก่อนครับวันนี้เฮาสิจุป่าฉลามครับเฮาสิมาเฮ็ดซุปก่อนครับให้พานผู้ใส่น้ำข้างไว้เลยครับใส่เบิ้ลเลยผู้เอาถิ่มไว้นี่ล่ะแช่ไว้ก่อนแล้วเขาจะไปจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดครับนี่ครับเขาลวกไว้เลยครับพ่อแม่พี่น้องลวกไว้มันซุกเลยครับเดี๋ยวจิ้มจุกนั่นแหละครับจองมันลง
จอมตักน้ำล่างเออสั้นแหละเอาครับวันนี้เฮาไปเฮ็ดก้อยป่าฉลามดับจ้ะเฮาได้หมดแดงเฮามาคั่นครับคั่นแล้วเฮาบีบน้ำออกครับพ่อแม่พี่น้องบีบแล้วเฮาสิไปตําเส้นง่วงอีกเทื่อนึงครับเพื่อเป็นการดับข้าวที่ดีที่สุดครับบีบมันออกครับบีบมันออกปั้นเป็นก้อนไหมครับให้ไปตําเส้นง่วงนะครับผมล้างมือสะอาดแล้วครับพ่อแม่พี่น้องหามโลกสวยเด้อไปได้เบิ่งอยู่กระไดมดแดงกระกัดศูนย์ได้นี่พะนะคันมันออกครับบีบน้ำค้ามันออกแต่ป่าเขาซับคาลงไปแล้วความค้ามกับบ่มีแล้วครับซับคาซับอย่างลงไปเพราะป่านไอ้ก้อยป่าปลาตองเพิ่นล่ะครับแต่เมื่อนี้ผมเฮ็ดเอ้าอันนี้ทิมครับได้เนื้อปลาเอาขั้นเรียบร้อยแล้วพ่อแม่พี่น้องเนื้อปลาฉลามหูดำวันนี้เฮาอีมาตําอันนี้ครับตําใส่บักม่วงเฮาครับบักม่วงหลายพุ่นบ่ฮู้เฮาก้อยใส่บักม่วงครับเอาออกอีกเออใส่ปากเลยพ่อมันสิสมมาครับพ่อแม่พี่น้องตําใส่น้ํากันต้องให้มันแหลกหลายมันคือจังเนื้อกับปอมตัดมาทั้งนี้ก่อนครับเดี๋ยวเฮานี่ไปปลูกก้อยเดี๋ยวเฮาได้เนื้อปลาฉลามเพราะเดี๋ยวมันสิแข็งเกินครับเอ้าใส่ไปทั้งใบเลยเฮาอีจิ้มไอ้น้ําจิ้มซีฟู้ดครับซอยจุนี่ครับซอยจุซอยบางๆห่างๆซิอย่าไปเอาหูมันได้หูมันต้มไว้ก่อนเฮาสิได้ลวกเอาเกล็ดมันอยู่เกล็ดมันหลุดมาแล้วเกล็ดมันหลุดเบิ่นแล้วบ่เหลือแต่เนื้อมันสิหลุดออกนําเออแล้วก็พอแล้วเอาข้างมองออกนี่ครับฮะเดี๋ยวถ้าไปกินไปยู่ไปกินน้ำกันนั่นเนี่ยยังติดมาอยู่อันนึงครับทักทายกันพอไปพี่น้องกับผู้บ่าวพันแซ่บครับมื้อนี้มาเฮ็ดก้อยปลาฉลามหมูดำนะครับนี่ครับเฮาคั่นมดแดงบีบหน้ามันออกละอันนี้เฮาตําบักม่วงใส่พ่อพี่น้องพัดพูมาเบิ่งเออบักม่วงบัดนี้เฮาสิเอาเนื้อปลาลงพ่อแม่พี่น้องเนื้อปลาลงนี่ครับมดแดงยังไตอยู่ครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อเฮาจะตําให้มันเข้ากันครับเออสูตรนี้เขาปั่นก้อยกับปอมนะครับเฮ็ดแบบก้อยกับปอมเด้อพ่อแม่พี่น้องตำบักม่วงกับเนื้อปลามันเข้ากันเนื้อปลาที่เอาไปลวกไปยังตามต้นคลิปนะครับคั่นน้ำบีบน้ำออกมันแห้งถ้าใจดีเอาไปพัดก้อนอีกแค่หน่อยก็ได้ครับไปคั่วแต่ผมบอครับเดี๋ยวมันเสียรสชาติเนื้อปลาครับโอ้เนื้อฟูเลยครับเป็นมันเพราะปั่นบ้องตัดดีนะบัดนี้รับแรกพริกป่นครับโคตรเผ็ดเลยพริกอันนี้หัวเองครับใส่มันจัดจ้านครับกระเครื่องบ่ถึงมันกับเผ็ดเด้อพ่อพี่น้องเอ้ยมันกับบ่แซ่บเด้อข้าวคั่วครับอันนี้เกลือแต่นี่เกลือผงชูรสอยู่นู่นนี่แป้งนัวครับชั่วเอาเบิดฮอพอดีขาดครับเทของเขาทายกันไหมท่านผู้ทายกันไหมนี่ครับน้ำปลาแดกครับใส่แบก3ซ้อน1 2 3ครับสูตรผู้บ่าวพันแซ่บด้วยครับต้องใส่ปลาแดกพร้อมก้อยลาวๆนี่แหละครับเออแล้วก็ใส่น้ำปลาน้ำปลาเบิดบ่ครูน้ำปลาครับใส่น้ำปลาลงไปเบิดแล้วบอกขวดดิน้ำส้มมาพวกเป็นยังต้องใส่เกลือไปแล้วครับครับผมครับผมปิดก่อนตำมันเข้ากันทำไมพี่น้องสันน่ะสีสันเป็นเดซิมครับไวพูดเป็นไงครับพอปั่นก้อยกับปอมครับวันนี้โอ้ไม่ต้องใส่อย่างแล้วสมพอดีครับใส่ต้นหอมพริกซอยลงไปครับเซ็ตโอ้ยแซ่บปั่นอย่างนะครับเมนูกับแก้มผมวันนี้
เหนื่อยบอกง่ายๆสูตรใครก็สูตรมันสิเป็นอาเซตเดี๋ยวไปยูไปกินน้ำกันครับพ่อแม่พี่น้องอ่ะพาพี่น้องพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนะครับก้อยพ่อปานกับปอดกับป่าฉลามผมเบิ้งหูฉลามครับนี่หูฉลามนี่เด้อครับหูฉลามครับหูฉลามครับนี่เขาต้มแล้วลอกออกมาให้เป็นแบบนี้ครับที่ไปต้มใส่นี่ครับนี่ครับนี่ครับที่เพื่อนมากินกันหูฉลามครับแล้วก็อันนี้อย่างพานพูซอยจุครับซอยจุป่าฉลามครับผมเอาเนี่ยมาแซ่บๆน้ำกันพ่อแม่พี่น้องเฮ้ยมากันนะเฮ้ยครับผมต้องร้องหูฉลามก่อนครับหูฉลามใส่กับก้อยนี่ครับมาขับใหญ่ๆเลยพ่อแม่พี่น้องขอข้าวคุณบะหมี่ขาวขาวเหลียวเบิดแท้ๆเลยครับเป็นนี่ถามผู้ลองชิมดูเจ๊รสเย่เห็นยี่ห้อรู้แมงวันเริ่มตามมาแล้วครับเบิ้งซอยจุครับวันนี้ซอยจุชิมซอยจุครับเครื่องต้องถึงนะครับเครื่องต้องถึงจิ้มซอยจุปลาฉลามขอบคุณครับข้าวแบบนี้กูเดี๋ยวว่าฉลามข้าวครับข้าวเดียวมันสิเบิร์ดเลยมันบวมเอาน้ำโซจุเฮ้ยพี่เหลียวเนี่ยมันคักใส่บุกวงเพราะป่านก้อยกับปอมนะครับชี้ข้าวไปใส่เกิดบังเด้อครับพี่น้องก้อยแบบก้อยกับปอมครับใหญ่ผัวสุดยอดจิ้มทำไมไม่ต้องรู้สั่งแต่แมงวันครับหนานี่เอาจิ้มหูฉลามพ่อนี่หูฉลามเออไหนหูฉลามนี่ครับพ่อแม่ไม่ต้องเราต้องลอกเอาหนังมันเอาหนังมันเป็นซ้ายมันเป็นเก็ตคล้ายๆซ้ายนี่ครับพ่อแม่ไม่ต้องจิ้มซิเลยครับจิ้มซอยจุครับบะหมี่ขาวเพื่อว่าขาวผมเถียงให้ตามสูตรผมบะหมี่ขาวเพื่อพานภูอ่ะทำไงใช่หรอเฮ้ยสุดยอดบะหมี่มาพี่ฟุกกินกับพ่อไม่ได้พี่ฟุกกับมาเด้อจุสมนะครับจุสมต้องสมครับเนื้อปลาข้าวเขาต้องตัดด้วยสมอย่างเดียวครับจำไว้เด้อพ่อแม่พี่น้องของข้าวเราต้องตัดด้วยส้มมาทันใจมาทันใจแล้วพันภูว่าแซ่บบะหลับภูแบบเนี้ยฉลามหูดำฉลามหน้าหม้อครับฉายาเขาห้องหูมันหยอกเบเกอร์ภูถึงไหนบอกพ่อแม่พี่น้องเนอะสุดยอดเลยครับแต่ว่าสวยนี่บ่ได้เห็นบ่เบิ่งครับนี่หูฉลามที่เขาเฮ็ดเป็นวุ่น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 นะครับนี่ครับพี่ฟุกกินไหมผมแบ่งมาพูดหน่อยนึงนะครับหูฉลามของแท้ครับต้องเป็นแบบนี้ครับเป็นเส้นวุ่นวุ่นเดี๋ยวไปกินแยกเขาตัวได้ครับไปกินพัตตาคานะครับพ่อขอไปตุ่นเขาบ้างแซ่บเนาะเลยเบอร์เทนแนนน่ะพ่อแม่พี่น้องเลยเมนูกับแก้มเขาตอนแรงอ่ะครับซอยจุป่าฉลามจุป่าฉลามก้อยป่าฉลามแป๊บเดียวอยู่บัดจัดและแสดงว่าแซ่บหลีโดยพานภูนี่แซ่บบ่แซ่บครับเขาบอกเธอแล้ว
ครับผู้ใดเวทตามสูตรข้าวอีหลีครับเฮ้ยใส่บะม่วงเข้าไปตัวครับเฮ้ยว่าบ้องตันเนาะโหคือแนนเอ้าโอ้มันย้อนแสงแซ่บเอาอะไรแมงวันเนี่ยโอ้ยแซ่บครับเอ้าพอซิมพอแม่พี่น้องได้เบิ่งซื้อตั้งแต่ขั้นตอนการเฮ็ดเนาะแม่พี่น้องเนาะกลับมาอันนี้แหละครับแซ่บอีครับลองมึงเด้อปั่นก้อยกระป๋องก้อยกระป๋องแบบใดแบบนี้แต่เนื้อปากมันจะนุ่มกว่าเดี๋ยวมีไม้โตยังไงของเนี่ยเนาะก้อยเอาครับพ่อกิมหนาครับสวัสดีครับอภัสผู้สวัสดีนะสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อกิมหนาครับกิมนี่เอาผมมาหอมปากหอมคอครับก้อยปลาฉลามกับซอยจุปลาฉลามครับสวัสดีครับ